หลายประเทศทั่วโลกต่างก็วิตกกังวลต่อสถานการณ์การกลายพันธุ์ของโควิด-19 ที่เข้าไประบาดในพื้นที่ล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทั้งที่สิงคโปร์มาเลเซียและไนจีเรียพบการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ส่วนคนไทยซึ่งอยู่ที่เกาหลีใต้เบื้องต้นมีรายงานนะคะว่าติดเชื้อโควิด-19 แล้ว32คนและที่เกาหลีใต้นับเป็นการระบาดระลอกที่3แล้วค่ะทางอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนายธานีแสงรัตน์ได้กล่าวถึงกรณีที่มีคนไทยในเกาหลีใต้ติดโควิด-19 ว่าทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซลของเกาหลีใต้ได้รับแจ้งพบคนไทยติดเชื้อโควิด-19 32คนในเมืองชอนันจังหวัดชุงชองใต้อยู่ห่างจากกรุงโซลไปประมาณ80กิโลเมตรก็เตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่า23ธันวาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยติดเชื้อคนไทย1คนมีความเสี่ยงไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ร้านขายอาหารไทยแห่ง1 90คนพบผู้ป่วยติดเชื้อคนไทยเพิ่มอีก31คนหลังจากนั้นและตอนนี้อยู่ระหว่างการรอการยืนยันผลตรวจอีก28คนค่ะทางการเกาหลีใต้ได้นำผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดไปยังสถานที่กักกันโรคเพื่อรับการรักษาแล้วซึ่งก็อยู่ระหว่างการติดตามรายชื่อและสถานะการพำนักของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดค่ะโดยทางทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังประสานงานเชิญผู้ป่วยชาวไทยเข้าร่วมในกลุ่มไลน์ดังกล่าวค่ะส่วนถ้าไปดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกาหลีใต้ตอนนี้ถือว่าวิกฤตหนักนะคะผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 1,241 คนแต่ว่าทางสาธารณสุขประเมินว่าน่าจะเป็นลักษณะของปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้นแล้วยังอ้างได้ว่าสาเหตุที่ผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอาจจะเป็นเพราะการระบาดเนี่ยเกิดขึ้นในเรือนจำดองบูในกรุงโซที่ไปพบนักโทษเนี่ยติดเชื้อ514คนและผู้คุมอีก20คนมีผลตรวจออกมาเป็นบวกทำให้มันยากต่อการควบคุมโดยทางการเกาหลีใต้ตรวจเชื้อประชาชนไปประมาณ 118,000 คนทั่วประเทศหวังแกะรอยการแพร่ระบาดของเชื้อส่วนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตอนนี้ 54,770 คนเสียชีวิตแล้ว773คนค่ะส่วนที่สิงคโปร์นะคะมีข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ในประเทศโดยเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษและทวีปยุโรปอื่นๆอีก11คนซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการกักตัวผลตรวจเบื้องต้นเพราะว่าติดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้นะคะยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเกิดการระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ในประเทศในบริเวณอื่นๆแล้วหรือไม่ขณะเดียวกันสิงคโปร์ค่ะห้ามผู้ที่มาจากอังกฤษเดินทางเข้าประเทศแล้วส่วนที่ประเทศมาเลเซียพบโควิด-19 กลายพันธุ์เช่นกันภายในประเทศโดยมีชื่อว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ A701B โดยทางนายแพทย์นูฮิชามอับดุลเลาะอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียเปิดเผยว่าพบเชื้อในประเทศจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในคลัสเตอร์แห่งหนึ่งของรัฐซาบาแล้วก็พบอย่างน้อย60เคสโดยใกล้เคียงกับสายพันธุ์ที่เกิดการระบาดในแอฟริกาใต้ออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดเรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสนี้ส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายและรุนแรงมากขึ้นหรือไม่นอกจากนี้ยังมีรายงานเรื่องของไวรัสที่กลายพันธุ์ซึ่งเป็นชนิดใหม่ในไนจีเรียค่ะโดยเพราะว่าเป็นไวรัสที่มันคล้ายกันกับสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ที่อังกฤษและแอฟริกาใต้เบื้องต้นเพราะว่าไวรัสกลายพันธุ์ที่ไนจีเรียนี้มีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรม 2-3 ตัวพบในผู้ป่วยตัวอย่าง2คนเมื่อวันที่3สิงหาคมและ9ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่พบว่าแพร่ได้รวดเร็วเหมือนกับที่อังกฤษโดยเชื่อว่าการกลายพันธุ์นี้จะไม่กระทบต่อวัคซีนที่เริ่มพัฒนาแล้วนั่นเองค่ะส่วน5ไปดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตอนนี้ 79,859,134 คนเสียชีวิตแล้ว 1,751,823 คนสหรัฐอเมริกาค่ะยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงที่สุดในโลก 19,113,266 คนตามมาด้วยอินเดียบราซิลรัสเซียและฝรั่งเศสค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ